อบฟังเพลงไหนมากที่สุดชอบฟังเพลงตัวเองครับผมเพลงแรกที่สิงโตร้องได้เป็นเพลงอะไรไทเธอขึ้นมาของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ครับนักร้องคนไหนที่อยากจะฟีเจอริ่งด้วยโจ๊กโซคูครับผมเพลงไหนที่อยากจะร้องกับโจ๊กโซคูเพลง Will You Marry Me ครับผมโชว์หน่อยได้ไหมอันนี้เป็นเพลงใครเป็นเพลงผมเองครับจะบอกคำว่ารักดังๆทันใดให้เธอได้รู้ความจริงในใจสิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่าจะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดีเพียงเธอเท่านั้นทุกวินาทีไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกคนต่อไปจะให้ชื่อว่าอะไรครับน่าจะไม่มีครับผมถ้ามีแฝดอีกคู่จะให้ชื่อว่าอะไรถ้ามีแฝดอีกคู่จะให้ชื่อว่าอะไรก็ตอบไปแล้วครับว่าไม่มีครับผมที่กลัวที่สุดว่าลูกจะทำตอนโตอ่ะคิดว่าเป็นไรที่กลัวที่สุดว่าลูกจะทำตอนโตนะครับทะเลาะกันเองครับผมระหว่างเพลงกับการเลี้ยงลูกอ่ะสิโตเลือกอะไรเพลงกับการเลี้ยงลูกเลือกเลี้ยงลูกครับผมเพลงกับภรรยาเลือกอะไรเพลงกับภรรยาผมก็ต้องเลือกภรรยาผมอยู่แล้วสิ่งที่สิงโตเก่งที่สุดในการเลี้ยงลูกคืออะไรสิ่งที่เก่งที่สุดในการเลี้ยงลูกคือภรรยาเก่งกว่าผมไม่มีครับผมประเทศที่อยากพาครอบครัวไปเที่ยวมีไหมโมร็อกโกเพราะว่าภรรยาอยากไปครับประเทศไหนที่เราอยากไปคนเดียวประเทศที่อยากไปคนเดียวที่ไหนก็ได้ครับจริงๆไม่อยากไปเพราะไม่มีภรรยาไปครับผมประเทศที่เคยไปแล้วชอบมากที่สุดประเทศที่เคยไปและชอบมากที่สุดอเมริกาครับเป็นบ้านภรรยาผมเองครับมีความสามารถพิเศษอะไรของเราไหมที่คนไม่รู้ความสามารถพิเศษไม่มีเลยครับไม่มีความสามารถพิเศษที่อยากจะทำเลยเหรอความสามารถพิเศษที่อยากจะทำอยากเหาะได้ครับเพราะว่าฝันบ่อยๆว่าเหาะได้อาชีพที่อยากทำมากที่สุดอาชีพที่อยากทำมากที่สุดอยากเป็นผู้บริหารหมื่นล้านครับผมดาราคนไหนที่ปิ๊งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นตัวจริงดาราที่ปิ๊งตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นตัวจริงพี่เสกโลโซครับผมถ้าอยากเปลี่ยนชื่อตัวเองได้จากสิงโตนำโชคเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรสิงโตโลโซครับคำอีสานที่พูดบ่อยที่สุดมาเด้อพี่น้องมีเพลงอะไรในหัวตอนนี้ที่ติดแล้วสามารถที่จะพูดได้เลยร้องได้เลยเพลงในหัวที่ร้องได้เลย Will You Marry Me ครับไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่าผมร้องเพลงนี้ทุกวันเลยช่วงนี้ครับผมตอนนี้ใช้ริงโทนอะไรอยู่ตอนนี้ใช้ริงโทนอะไรก็ได้ที่มีในโทรศัพท์ครับผมเลขนำโชคคืออะไรเลขนำโชคของผมคิดว่าเป็นเลข3ครับหลังๆซื้อไม่ค่อยถูกครับอะไรคือสิ่งที่กลัวที่สุดอะไรคือสิ่งที่กลัวที่สุดกลัวภรรยาเสียใจครับมีเครื่องดนตรีไหนที่อยากที่จะเล่นในตอนนี้เครื่องดนตรีไหนที่อยากที่จะเล่นในตอนนี้กีตาร์ครับผมขอกีตาร์นะครับไม่โชว์ว่าลูกผมร้องเพลงได้อ่ะซิงเกิลซองแล้วมันเอาเพลงอะไรเอาได้เพลงนี้ไหมพี่ใคร Every day the differences grow เอาร้องเร็วอันนี้เป็นเพลงโปรดเขาครับYou say that you care. I was unaware. Here. You say that you. Here. I was unaware. ไปนะครับไอ้จริงๆจะร้องได้นานกว่านี้นะครับผมถ้าไม่เป็นนักร้องจะทำงานอะไรถ้าไม่เป็นนักร้องคิดว่าเป็นเท่าแก่ลงกึ่งแน่นอนมีของอะไรที่มีตั้งแต่เด็กเล่นเก็บไว้ไหมคะของตั้งแต่เด็กที่เก็บไว้ไม่มีครับย้ายบ้านบ่อยหายไปหมดแล้วครับตอนเด็กๆชอบดูการ์ตูนเรื่องไหนมากที่สุดตอนเด็กๆชอบดูการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลเป็นการ์ตูนที่ไม่จบสักทีไม่รู้จะวิ่งอะไรกันนักหนามีตุ๊กตาตัวโปรดตั้งแต่เด็กเก็บไว้ไหมขนมยังยากเลยครับอย่าถามถึงตุ๊กตาครับ
สีที่ชอบมากที่สุดคือสีอะไรสีที่ชอบมากที่สุดเมื่อก่อนชอบเขียวตอนนี้ชอบฟ้าครับผมแต่ที่ชอบน้อยที่สุดสีที่ชอบน้อยที่สุดสีม่วงมั้งครับหนังสือเล่มสุดท้ายที่เพิ่งอ่านคือเรื่องอะไรคะหนังสือเล่มสุดท้ายที่เพิ่งอ่านเรื่องทันมาบ้าครับผมอาหารอะไรที่กินได้ทุกวันไม่เบื่อเลยอาหารที่กินได้ทุกวันแกงเห็ดครับผมขอกินต้านครับแก้เขินอยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนตายครับอยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนตายกอดภรรยาแล้วบอกเธอว่าเรารักเธอมากแค่ไหนครับที่ไหนในกรุงเทพที่ไปแล้วไม่เบื่อที่ไหนในกรุงเทพที่ไปแล้วไม่เบื่อข้าวสารครับผมเสร็จงานแล้วชอบทำอะไรมากที่สุดกลับไปหาภรรยาที่บ้าน จริงๆพูดจริงๆคือพูดบ่อยจนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมอําเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเรื่องงานผมกลับบ้านเลยชอบทำกิจกรรมอะไรกับลูกมากๆชอบทำกิจกรรมอะไรกับลูกมากๆนอนครับผมเพลงโปรดที่ชอบร้องให้ลูกฟังตอนเด็กคือเพลงอะไรเพลงโปรดที่ร้องให้ลูกฟังตอนเด็ก Twinkle Twinkle Little Star How I Wonder What You Are ที่ชอบเพราะเล่นปุ๊บหลับผมก็สบายเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดไหนได้บ้างเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดไหนได้บ้างไม่ได้เลยครับผมทำท่าโยคะได้ไหมท่าโยคะผมเคยฝึกท่าหนึ่งลองดูลองดูนี่ไม่รู้เรียกว่าโยคะหรือเปล่านะแล้วก็ค่อยๆย่อลงแบบนี้แล้วก็ยืนขึ้นนี่ครับผมหนังเรื่องสุดท้ายที่ดูคือเรื่องอะไรมัวอาน่าครับพาลูกไปดูพาลิซี่ใครไปดูชอบชาหรือกาแฟมากกว่ากันชอบกาแฟครับยากที่สุดในการเป็นพ่อแม่คืออะไรยากที่สุดในการเป็นพ่อแม่คืออะไรก็คือการเลี้ยงลูกเนี่ยครับมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากเป็นเหมือนเราไม่ต้องตามมานะผมหลง1อย่างที่เราได้จากการเป็นนักร้องคิดว่าคืออะไร1อย่างที่ได้จากการเป็นนักร้องคืออะไรภรรยาครับผมร้องเพลงกี่ภรรยาชอบออกกำลังกายท่าไหนที่สุดเวลาไปฟิตเนสชอบออกกำลังกายท่าไหนวิ่งครับผมชื่อเล่นของสัตว์เลี้ยงตัวแรกเป็นเต่าแต่ไม่ได้ตั้งชื่ออะไรที่น่าจดจำมากที่สุดในวัยเด็กของเราอะไรที่น่าจดจำมากที่สุดในวัยเด็กโอ้เยอะแยะมากมายเลยภาคหนังตอนปั่นจักรยานเพลงอะไรที่ทำให้ภรรยาประทับใจYou're beautiful You're beautiful เมื่อยนะกดสิกดเต้ายังไม่กดอีกกดแล้ว